งาน E3 2017ครั้งนี้ Sony PlayStation ได้อัปเดตเกมใหม่มากมายท่ามกลางเสียงฮือฮาของเกมเมอร์ที่ดังอื้ออึงไปทั่ว Tri Auditorium และหนึ่งในเกมที่ Sony ฉายเทรลเลอร์ให้ดูอัปเดตก็คือเกมนี้ค่ะ Detroit Become Human Detroit Become Human เป็นเกมแนว Neo Noir Thriller จากฝีมือของผู้กำกับนามเดวิดเคชที่โด่งดังด้วยผลงานเกม Heavy Rain และ Beyond Two Souls มาแล้วพล็อตเรื่องของเกมนี้มีความเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์แอนดรอยที่ปะปนอยู่ในสังคมมนุษย์โดยมีคาแรคเตอร์ที่เราพอจะได้เห็นกันมาแล้วอย่างคาร่าที่หนีออกมาจากโรงงานผลิตแอนดรอยคอร์เนอร์ที่ต้องตามล่าหุ่นยนต์นอกลู่นอกทางอย่างคาร่าและในปีนี้เราก็ได้รู้จักมาคัสที่อุทิศตนในการปลดแอกหุ่นยนต์แอนดรอยจากการเป็นทาสของมนุษย์เสน่ห์ของเกมนี้ก็คือทิศทางของเกมจะเป็นไปตามการตัดสินใจของผู้เล่นค่ะและทุกการตัดสินใจจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ผู้เล่นจะต้องยอมรับและจะส่งผลต่อองค์ประกอบหรือตัวละครอื่นๆที่อยู่ในเกมด้วยดังนั้นประสบการณ์การเล่นของแต่ละคนจึงจะไม่เหมือนกันเลยค่ะหนึ่งในเกมที่ Sony PlayStation ได้อัปเดตไปในงานแถลงข่าวที่ผ่านมานะคะก็คือเกม Detroit Become Human เกมนี้ค่ะซูชินก็เลยมีโอกาสได้มาทดลองเล่นเกมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาไปเล่นไปพร้อมๆกันค่ะว่ามันให้ความรู้สึกยังไงในระหว่างเล่นบ้างค่ะ Game ready to tryเดโมที่ซูชิงได้ลองเล่นดำเนินเรื่องโดยคอร์เนอร์ที่ต้องเข้าไปสืบสวนหาเงื่อนงำในคดีที่ครอบครัวหนึ่งถูกแอนดรอยสังหารตัวเกมโดดเด่นในเรื่องของการที่ตัวละครสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุและบุคคลรอบตัวได้เราสามารถกด R2 เพื่อสแกนสภาพแวดล้อมและหาเงื่อนงำจากสถานการณ์ตรงหน้าสำรวจวัตถุและรีคอนสตรักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เราเข้าใจภาพรวมมากขึ้นและเลือกได้ว่าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับแต่ละอย่างอย่างไรบ้างค่ะเมื่อสำรวจห้องเสร็จจนพอจะเข้าใจแล้วนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือแอนดรอยบุกเข้ามาสังหารพ่อกับแม่และจับตัวลูกสาวไปเป็นตัวประกันอยู่บนดาดฟ้าเราก็จะต้องเดินออกไปเพื่อเริ่มลงมือเจรจาค่ะจุดนี้นะคะเราจะต้องเริ่มใช้ทักษะการเจรจามาข้องเกี่ยวซึ่งรูปแบบของการเจรจาก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและนิสัยของผู้เล่นเราสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะแสดงความสงสารจะตำหนิติเตียนจะรับมือด้วยความรุนแรงหรือว่าจะเห็นอกเห็นใจจะเดินเข้าหาหรือว่าจะยอมถอยแน่นอนค่ะเกมเมอร์อารมณ์ร้อนอย่างซู่ชิงจุดจบมันเห็นได้ชัดตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะการตัดสินใจของซู่ชิงทำให้แอนดรอยด์ทิ้งตัวลงจากยอดตึกพร้อมกับเด็กสาวที่ยังอยู่ในอ้อมแขนมิชชั่นเฟลไปตามระเบียบแต่เกมก็ยังดำเนินต่อไปได้ค่ะจากการที่ได้ลองเล่นเนี่ยซู่ชิงสามารถบอกได้เลยค่ะว่าถ้าคุณได้ลองเล่นแค่เพียงประมาณ1นาทีแรกติดแน่นอนแล้วรอคอยเกมนี้แน่นอนนี่แหละค่ะ Detroit Become Human ค่ะเดวิดเคชบอกว่า Detroit Become Human จะพร้อมให้เกมเมอร์ทั่วโลกได้เล่นกันปีหน้าแน่นอนเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้นะคะก็ฝึกทักษะการตัดสินใจไปก่อนอย่าต้องให้มีจุดจบแบบสู้ชิงเลยค่ะ